สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมเนี่ยเกมวางแผน งานดีนะไซไฟแบบภาพสวยมากแล้วมีภาษาไทยด้วยนะก่อนไปเล่นเกมนะใครมองหาร้านเติมเกมสนุกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไว้เติมปลอดภัยต้องมาท็อปอัพมีทุกเกมไม่ต้องเลือกเติมนะเราจะเป็นเกมอะไรโซไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะนี่ตอนนี้แบ็คโคเบอร์ไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์นะเติมได้ทุกแพ็คนะต้องการเติมแพ็คไหนบอกพี่ก็ได้เลยนะเติมเกมเติมถูกเติมไว้เติมปลอดภัยต้องมาท็อปอัพนะขออภัยเสียงด้วยนะไม่สบายนะเพิ่งหายจากโควิดรู้สึกจะเป็นไข้หวัดอีกแล้วนะครับไม่รู้สายพันธุ์ไหนนะไออย่างเดียวน่าจะเป็นสายพันธุ์เดิมนะผมยังไงขออภัยในคลิปด้วยนะครับผมนะครับภาษาไทยหลวงสตัวไทยนะผมบอกเลยว่าเกมนี้งานโคตรดีเลยครับผมสำรวจทรัพยากรนะบุกเบิกโลกแห่งจักรวาลนะเก็บทรัพยากรแล้วลุยไปกับของเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเก็บทรัพยากรนะฮะบทส่ง R2 ไปทำภารกิจแม่งเหมือนได้อยู่บนอวกาศจริงๆนะครับผมแล้วก็ตรงที่ภาษาไทยเนาะดูดิแล้วเป็นเกมแบบโอ้โหอย่างกับ PC อ่ะสมัยก่อนชอบแนวนี้นะฮะยุค90น่าจะชอบนะแนวต่อสู้ด้วยนะมีต่อสู้แบบหุ่นยนต์เท่ๆเลยนะเดี๋ยวนี้เก็บทรัพยากรก่อนเพื่อที่จะเอาไปสร้างฐานเล่นง่ายครับมีภาษาไทยเกมเพิ่งเปิดเองครับผมนี่ลูกวันนี้อะไรบิ๊บปั๊บเก็บไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปเก็บซากพยนต์ตรงนั้นนะเอาไปซ่อมมีภาษาไทยบอกมั้ยนะอ่ะไม่ได้ด้วยนี่ไงต้องซ่อมจริงด้วยเรียบร้อยผมชอบตรงที่มันทำคัดทรงคัดซีนเนี่ยดีมากเนี่ยมันสนุกมันเพลินเนี่ยแขกของฉันขอบคุณจริงๆเวลา My Guardian Angel you put me back together เสียงภาค I was working for a commander here until he was eaten so who are you why are you you're a commander too then you're in luckลำคาญหน่อยขออภัยนะครับผมคือใจมันรักอ่ะถึงจะป่วยยังไงก็อย่านำเสนอเกมนี้ให้ทุกคนเล่นเนี่ยแบบมันดีอ่ะเกมนี้นะเอาละครับคำแนะนำแล้วฉันไม่ได้เดินไปเรื่อยๆคุมงานอยู่อ๋อนี่หรือไม่มีโรงงานพละไฟฟ้าแสงที่อยู่ที่นี่แล้วก็ซ่อมครับผมเดี๋ยวจะมีต่อสู้ด้วยนะนี่ถึงดาวเคราะห์เอเลียนก็สำรวจเสร็จแล้วนี่รับเครดิตไปด้วยฮะอัพเกรดโรงงานไฟฟ้าเลเวล2นะฮะทรัพยากรเราไม่มีแล้วก็มาอัพเกรดผมจะไปแบบเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เปิดระบบให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้นะมีหลายอย่างต่อสู้ก็มีนะจะเป็นแบบเดินเครดแบบวางแผน MMORPG ทำเรื่องๆนะทำเควสอะไรเงี้ยครับเรื่อยๆมีมาแล้วซาตาลาดนี่จะมีหน่วยมาช่วยเปล่านี่ไงมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหรูปภาพอย่างสวยอ่ะที่ว่าอยากสักมากเลยตรงนี้
โอ้รอยสักแม่งจ๊าบเลยจ๊าบแน่ต่อสู้ครับผมเป็นเทิร์นเบสนะผมผสมผสานกันไปSay hello to my little buddy. RRT. ไปเอาเนี่ยออกไปสู้อ่ะ2คนเหรอ Great. We're ready to rock and roll. จัดไป RRT2X. Let's go. โอ้ยนี่ตัวใหญ่เท่าหุ่นยนต์เลยวะเนี่ยสมัยก่อนต้องเรียกว่าบอสนะฮะเนี่ยมันจะมีการผสมผสานการต่อสู้แบบนี้ด้วยนะเหมือนเชิญเบียดเลยอ๋อขีนยนต์สวยนึกว่าภาพสวยเนาะเล่นได้ยาวๆนานๆได้เลยนะเนี่ยเกมนี้มีภาษาไทยนะฮะภาพโคตรสวยโอเคนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาอัพเกรดศูนย์ประชาการให้เป็นเลเวล3แล้วก็ศูนย์ระดมพลนะฮะนี่อัพเกรดฐานก่อนเขาก็มีให้เก็บทรัพยากรตลอดเนาะเออดีเว้ยนี่อะไรอ่ะอ๋ออาหารเราต้องเอาสูตรประชาการก่อนเพราะเราจะได้ของมาเพิ่มแล้วก็ไปศูนย์ระดมพลนะฮะก็วางแผนงานดีๆเลยครับเหมือน PC เลยนะเล่นได้สนุกสนุกเพลินเดี๋ยวให้นี่สำรวจก่อนแล้วเราก็เก็บทรัพยากรนะฮะสร้างตัวละครเปิดกระชานะฮะอ้าวเฮ้ยทำไมไม่สร้างนี่ไงอ๋อต้องหาอาหารให้นะฮะนี่จะมีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่เราจะได้ใช้นอนอยู่นะฮะเล่นได้เรื่อยๆครับเพลินๆเลยเนาะไม่ได้ยากเกมก็ประมาณสร้างบ้านอัพฐานต่อสู้นะฮะ โอ้ต้องใช้เยอะว่ะI got an RRT here. It's another one of my old buddies. That'll help you collect food faster. The one that should choose to get some of your gun. Sounds great. Commander, okay, RRT, get busy. ทำไมเก็บได้คนเดียววะอ๋อนี่ไงจะมีหุ่นยนต์ RR2 2ช่วยกันเก็บทรัพยากรจะได้ไวขึ้นแล้วใครว่ามันจะเก็บนะใครว่ามันจะเก็บเองอัตโนมัติให้ผมสะดวกแล้วเนี่ยรับของไปตามเควสนะฮะฝึก20ทหารกองหนุนแหมไปเนี่ยไอ้คนสุดยอดอ่ะทำดีดีอันนี้ทำดีมากงานดีมากเนี่ยแล้วโชคดีมีภาษาไทยด้วย
โอ้อยากเปิดระบบยาวๆเลยให้เพื่อนๆได้เล่นกันเนี่ยเออเดี๋ยวเอาไปเล่นกันเองนะอันนี้ผมก็เปิดให้ดูว่าน่าโหลดไหม นี่ทหาร20กล่อง20คนมีแค่เนี้ย ดีอัพเกรดลงไฟฟ้าพลังงานนะเอาแล้วได้สร้างอย่างอื่นแล้วฟีเจอร์ในการสร้างเนี่ยนี่ให้สร้างอันนี้อีกอันนึงก็สร้างไปครับผมอัปเกรดไปเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างครับผมมาแยะโอ้นี่ใครไม่รู้ยานอะไรไม่รู้อับยังไม่ได้ครับผมนี่บอกให้สร้างสถานีอันนี้น่าจะอันนี้อัปเกรดฮีโร่เนาะสามารถอัปได้แล้วเดี๋ยวทำตามขั้นตอนฮะเควสเนี่ยเรื่อยไม่ยากหรอกครับมันจะมีระบบเยอะนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยภาพสวยๆแบบนี้ก็เล่นไปเรื่อยไม่มีอะไรยากเนาะเพราะคลิปมันจะยาวเกินไปนะขี้เกียจนั่งรอมันอัพโหลดนี่ก็ขาดตรงนี้ไปนะครับผมหุ่นยนต์เราก็จะมี2คนอ่ะเนาะแล้วก็สร้างยานสร้างนู่นสร้างนี่ก็อัพนี่อัพตัวละครได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะคงจะมีเนี่ยจะมีสกิลอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวคงจะมีเปิดกระชาอะไรเงี้ยด้วยนะผมประมาณนั้นก็พยายามสร้างไปเรื่อยๆครับนี่ยังมีสถานีที่ยังไม่ได้สร้างเยอะเลยพานะอัพได้นะครับเควสนี่ตัวละครเพียบเลยนะสิเททั้งนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงก็อันนี้มันเหมือนคนไทยอ่ะสุดยอดอ่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บอกว่าจะเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับผม